สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านอุ่มเซียวนะครับชาวนี้ก็มีสาระเกี่ยวกันเทรดมาเล่าสู่กันฟังอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมได้แรงมานานใจมาจากเว็บไซต์เนี่ยนะ s a ม u r a เทรดดิ้ง a ค a d e มี่นะครับอย่าลืมไม่ไดายคลิปนะคลิปบทความนี่ก็ยาวครับค่อนข้างจะย,ยาวนะผมสนใจประเด็นนะฮะเขาตั้งชื่อไว้ว่าโฟกี้ส์ทูเบรกกิ้งยูเออร์เทรดดิ้งแนะฮะคำว่า เทรดดิ้ง plateau เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษ,ษาไทยเขาจะเรียกว่าเข,เขาแปล plateau เป็นที่ราบสูงนะฮะซึ่งจริงไม่ใช่นะมันเนี่ย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 ,ยความหมายมันมีสองแบบคือ plateau ในที่เนี้ยมันคือความเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่เห็นพัฒนาการตัวเองครับคือยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ ทำไมมันไม่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเลยไม่เติบโตเลยนะผมเลยตั้งชื่องงว่าแนวทางการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ไร้พัฒนาการของการเทรดครับคําว่าไร้พัฒนาการน,ะานี่คือว่าคุณคุณลองไปร้อยอ่ะแต่คุณทุ่มเลยนะร้อยหนึ่งคุณทุ่มไปร้อยหนึ่งอะ่ะแต่คุณได้มาหนึ่งเนี้ยได้มาสิบเนี้ยว่าสิบก็ยังโอเคนะใช่ไหม ในหนึ่งบางคน,นติดลบไปนะพยายามแต่ว่าผลลัพธ์ได้ไม่เท่ากับความพยายามครับมันทออ้อใช่ไหมเหมือนคุณว่ามาคล้ายกับคุณคุณจีบจีบสาวแล้วกันจีบสาวคนหนึ่งนะโอ้โหเทีเ่ยวไล่เที่ยวขืนนะแต่หญิงคนนั้นไม่เคยให้ใจเรามาเลยวันนี้อารมณ์เดียวกันนะทอ้อท้อใจนะการเทรดเช่นกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นว่ะนะแต่ผมเองเนี่ยด้วยความที่ ผมมาเส้นทางนี่ไงเส้นทางที่ผมเดินมันค่อนข้างที่จะคลุกขลานะมันไม่เป็นไฮเวย์ไม่คอนอื่นนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเจอมันอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปนะหรือว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนก็ได้นะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าใครก็าตามที่คือผมสังผมผมติดตามนักเทรดที่สําเร็จนะโดยเฉพาะมารา์เก็ตวิสานเสี่ยนหุ้นอย่างอย่างเสียยักษ์ของผมเนี่ยนะแล้วก็มาร์เก็ตวิาสาและกันที่สําเร็จนะ เขาบอกว่าวันที่เขาสําเร็จเขาใช้เวลาเป็นบางคนใช้เวลาเป็น10ปีนะจึงค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่ไร้พัฒนาการนะคือถ้าเอาเรื่องนี้มาไปจับคือะอยู่ช่วงนี้ครับช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาต่ําสุดของ Learning c u r v e ครับ <c oughs> หลายคนก็เลิกนะคือ,อพยายามเท่าไหร่แล้วมันเนี่ยช่วงเนี้ย เชือีเคิร์ฟไม่ขึ้นเลยอะรายกำไรไม่ขึ้นเลยแต่คุณคุณก็ยิ่งทำก็ไม่ได้อะไรอะช่วงเนี้ยบางคนก็เลิกเลยนะถอยไปแต่ว่าถ้าคุณพยายามที่จะสู้ต่อไปนะคุณจะยกยกเคิร์ฟขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสร้างสร้างรายได้ในอย่างสม,ม่ำเสมอได้ในต่อมานะฮะดังนั้นช่วงนี้สำคัญนะผมว่าสำคัญมากเป็นจุดจุดเปลี่ยนนี่แหละ จุดเปลี่ยนสาคัญเลยว่ามันจะชี้วัดว่าคุณจะสําเร็จหรือคุณจะล้มเหลวนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะผมสรุปนะคือนักเทรดอะช่วงที่เราเข้ามาแรกๆเรามีความมุ่งมั่นเรามีไฟใช่ไหมมีความฝันอยากสําเร็จอยากจะหูร่ารวยเหมือนกับตัวอย่างที่เราได้เห็นมาครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอย่างถึงจุดที่เรียกว่าเนี่ยเทรดดิ้งพลาโตเนี่ยคือเป็นเนินเขาแห่งความยากลําบากอะ ปีนไปก็ไม่รู้จะถึงปีนไปเหมือนก็ไม่มีไม่ถึงจุดหมายคล้ายๆกับพระมหาชนกถ้าคุณอยู่ในทะเลเห็นความแบบเวิ้งว้างอ่ะนะทำไงดีครับถ้าถ้าคุณรู้ตัวเองว่าเอ้ยฉัน,ฉนท้อมาฉันสู้แล้วเหมือนจะไม่มีอะไรได้กลับมาเลยเนี่ยมีสีมีสีแนวทางคือหนึ่งครับฝึกต่อครับฝืนฝึกครับฝืนฝึกต่อยอยุดครับเจอเกมให้เยอะครับแล้วก็เรียนรู้จักอุปสรรคให้มากครับ ตอนนี้คุณผมว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณใกล้จะสาเร็จเลยนะคุณใกล้จะเปิดประตูคุณจะใกล้จะปลดล็อกทุกอย่างนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวกุญแจที่คุณได้มามันมันยังไม่ใช่อ่ะนะฮะให้มองี้เสมอว่าเออเนี่ยถ้ายังไม่ได้เงินนะถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการที่บอกว่าเ้ยเรายังจังหวะเรายังขาดขาดเกินๆอยู่ฝึกต่อไปฝึกต่อไปจนกว่ามันจะลงตัวครับนะฮะฝึก ดูฟีดแบ็กครับแล้วก็ฝึกต่อครับฝึกดูฟีดแบ็กเอามาปรับปรุงฝึกต่อเนี้ยวนดูไปเรื่อยครับฝืนครับฝืนฝึกฝืนทําไปเรื่อยครับนะฮะทำตามระบบเราที่เราทํามานะฮะสคือคุณต้องมีการพยายามนะฮะทำลายคอมฟอร์ตโซนครับทะลุก,กรอบเดิมครับลองทําสิ่งใหม่ครับสิ่งที่เหมือนกับไรสาระที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยก็ตามที่คุณเคยดูถูกอะอย่างป้าป้าอย่างผมเองนะตอนแรกนี่ผมเอง เป็นคนที่มีความตั้งใจอยากจะซื้อและถือกำไรเป็นเด้งใช่ไหมสักพักผมรู้สึกว่าพยายามไปมันไม่เท่าไหร่ไว้จึงลองลองมาฝึก Day Trade ดูลองมาฝึกส n g Trade ดูแล้วก็ลองใช้หลักการในแบบที่คือให้เรื่องราวของ Risk r e w a r e ็กซ์ c พคชั่นซนจับเออผมว่าผมดีขึ้นนะมันทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะครับ ลองเปลี่ยนดูนะใครเคยถ้าคุณพยายามเทรดแบบสวิงเทรดไม่ตังค์คุณลองซื้อถือยาวดูสิหรือคุณอาจจะลองซื้อแล้วเล่นซื้อแบบเอาปันผลดูสิว่าเป็นยังไงนะลองดูนะผมว่ามันจะทําให้คุณมองเห็นอะไรที่มันมันมากกว่าเดิมครับเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยมันก็ส่งผลไปข้อ3คือทําให้คุณเห็นเอาไซส์เปอร์สเปกทีฟครับคือเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งที่เรา อยู่นอกกรอบแล้วอะนอกกล่องเราที่เราเคยมองครับอาจจะเป็นการเอาสายาจจะมองมองจากยอดเขาก็ได้นะคือคือคือถ้าถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองจากผู้เล่นแล้วก็ให้ให้ให้คนที่เป็นโค้ดมามองนะจะมองมุมหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ก็ลองหาเมนเทอร์ดูครับโค้ดูนะสักคนที่เขาสามารถที่จะมีเวลานะมีเวลาและมีใจให้คุณด้วยนะว่าเออเนี่ยเขาอยากจะ ช่วยคุณอะไรอย่างเนี้ยนะลองหาดูอาจเขาอาจจะมองมีมุมอมองที่มันดีขึ้นมุมมองมุมมองที่คุณอาจจะมองไม่เห็นมาก่อนก็ได้นะครับล้วเปลี่ยนไปนะมองในมุมของนักเล่นโป๊กเกอร์จะเป็นยังไงนักเล่นเกมนี่เป็นยังไงครับนักกีฬาหรืออ่านหนังสือในะแบบที่้คุณไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นอย่างเช่นเออเนี่ยหนังสือเล่มนี้แนะนํานะ robust trading system นะฮะเล่มนี้นะเดี๋ยวนะแนะนาอีกอีกนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่ ยังไม่เคยอันนี้นะฮะเนี่ยจุดแบตเตอรี่ซิสเต็มเลื่มนี้นะฮะเล่มน,นี้ดีนะผมผมผมได้ค้นสังเกตว่ามันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเหมือนสารส้มที่ที่ช่วยเอ่อรวบรวมความคิดประสบการณ์เราแล้วก็ให้ทุกอย่างมันมันตกผลึกได้นะรลองอ่านดูนะผมว่าคุณน่าจะได้อะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนะ,ะแนะนำนะเน,นี่ยนะ ผมชอบรงนีนน้ผมชอบฟังปาเต็ดนะฮะปาเต็ดทอล์กนะเขาจะสัมภาษณ์คนคนในวงการดน,นตรีครับที่สําเร็จนะครับแล้วก็มันทําให้เห็นหลายๆยอย่างนะคือยอ,ยอย่างอย่างอย่างเฮฮอนี่ท่านก็เออมีมุมมองในแบบที่เรานึกไม่ถึงอนะ่ะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้การเทรดได้โดยเฉพาะเรื่องราของการมองเกมเลือกเกมในตัวเองขนาดที่สุดนะฮะผมผมเพิ่งดูใครหนะ้า ดูของออแกสโนว่าแกสโนวานี่ก็จะได้มุมมองของของคนที่เป็นนักดนตรีครับที่ที่บ้านมีพร้อมนะฮะบ้านมีพร้อมทุกอ,อย่างเลยบ้านรวยอะ่ะคือลูกลูกเจ้าสัวเลยละ่ะแล้วมาทำดนตรีครับมามาตั้งวงดนตรีซึ่งแน่นอนละ่ะคนรวยนะคนรวยบ้านรวยแล้วมาทำดนตรีเนี่ยคือสถานนะจะต่างเลยนะเขาเลย ตั้งเป้าหมายเด็ดเดียวว่าไม่สําเร็จไม่ถอยครับถ้าถอยไปคือคือหมาเลยอะคือคนที่เขามองโอ้ยมสู้ไม่ได้เลยนะเขาก็สู้แล้วเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จําเป็นต้องทิ้งอีโก้บางอย่างเพื่อเรียนรู้ครับเนี่ยแล้วก็เขาก็กลับมายิ่งใหญ่ได้สําเร็จได้ในในในทีน่สุดนะครับเนี่ยดังนั้นในการการที่ผมว่านะมุมมองของคือ ทุกอย่างของความสำเร็จมันจะมี l r n i n g curve ของมันนะครับซึ่งมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแหละไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักดนตรีที่สําเร็จนักกีฬาสําเร็จอะไรก็ตามนะครับนักเตะสำเร็จเหมือนกันครับ r n i n g c เ r v e เหมือนกันคุณต้องก้าวผ่านก้าวข้ามตรงนี้ได้ครับก้าวข้ามช่วงที่เนี่ยยากลําบากและไร้พัฒนาการให้ได้ครับช่วงนี้สาคัญเลยนะจุดเปลี่ยนนะว่าใครจะเป็นทองแท้ใครจะเป็นทองปลอมนะฮะถ้าคุณก้าวข้ามได้เนี่ยคุณจะสําเร็จเป็นเป็นทองแท้นะอย่างที่เนี่ย ที่เราเจอกันในใน,ในสัมภาษณ์ของของปาเต้ทอกนะครับลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับอลองลองลองย้ายลองไปอ,อ่านหนังสือในแบบที่เราไม่เคยที่มันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตเราลองไปดูคลิปของคนนอกวงการอื่นที่เขาเขาอยู่นอกเหนือจากความสนใจเราโดยเฉพาะเนี่ยวงการนักดนตรีนะฮะ นักเล่นโป๊กเกอร์ก็ได้ครับนักเล่นเกมนักกีฬาก็ได้ศึกษาดูครับคนสําเร็จจริงๆอ่ะว่าเขาเขามีเรนนิ่เคิร์ฟอย่างเง้เขามีช่วงเวลากว่าที่เขาจะไปถึงเส้นชยัยกว่าที่เขาจะได้รับรางวัลได้รับถ้วยนะ่นะกว่าที่เขาจะได้รับความสำเร็จมากมายเขาเจออะไรบ้างเนี่ยมันทาให้คุณเห็นความจริงของการของความสำเร็จว่าเนี่ยมันก็มีของมันแบบนี้เองเป็นธรรมชาติแบบนี้เองเนะฮะสุดท้ายครับข้อสี่เขาบอกว่าคุณควรจะทิ้งการเทรด ไปทำเรื่องอื่นบ้างครับคืออย่าได้หมกมุ่นอยู่การเทรดมากนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณขาดเนี่ยขาดเรียกว่า outside perspective หรือขาดความสมดัลในการใช้ชีวิตก็ได้ครับนะผมเองเนี่ยหลายอย่างนะผมเองก็เขียนหนังสือมั่งอ่านหนังสือ,อ,สอถ่ายรูปมั่งเที่ยวมั่งคือพยายามทำทุกอ,อย่างให้ให้มันหลากหลายเพราะว่าบางทีเรามอง ผมมองเกมนะมอ,มองเกม,มอ,อ่านหนังสือหรอไปฟังฟังความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยฟังสัมภาษณ์นะผมก็ทําให้ผมเห็นบางอย่างเอามาเปรียบเทียบเอามาประยุกต์ใช้การเทรดได้ทําให้เราเข้าใจการเทรดได้มากขึ้นบางทีอะความสําเร็จการการที่เราคุณจะลงตัวอะไรสักอย่างมันบางทีอาจจะไม่อยู่แค่ในเกมก็ได้นะคุณอาจจะไปทําอย่างอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าเอเอวะเรื่องเนี้ยมันมันให้คําตอบได้พอดีเลยมันจิ๊กซอที่เราพยายามหาพอดีเลยก็ได้นะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าคุณต้อง พยายามลองปรับดูนะครับโดยสรุปนะครับว่าเขาบอกว่าไอ้ช่วงเนี้ยเทรดดิ้งพลาโตเนี่ยมันมันไม่ง่ายที่เราจะก้าวข้ามได้นะมันเพราะมันเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราท้อใจเราใช้อารมณ์อ่ะแต่คุณก็อ,อย่าอย่าได้เลิกล้มอย่าถอยนะฝืนทําต่อครับพยายามย้ำตัวเองว่าอนาคตมันอนาคตของของการของเป้าหมายเนะี่ยเป้าหมายในอนาคตเราเนี้ยมันสดใสนะคือการเทรดมันถ้าเราสําเร็จจริงอูมัน ทำเงินมหาศาลแน่นอนอะแต่เราต้องก้าวข้ามมันนี้ได้ก่อนนะฮะถ้าคุณก้าวข้ามได้นะคุณจะผ่านเลยคุณจะเหมือนกับเปิดประตูทะลุไปเลเวลไหนคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลเวลอ่ะยกระดับพัฒนาการตัวเองได้เลยนะครับเป็นเลเวลที่นะั้นอย่างที่บอกไปคนะือว่าเนี่ยคุณจะสูงในช่วงนี้แหละคุณจะยกแล้วเคิร์ฟคุณจะยกขึ้นแล้วจากไปเนี่ยคุณจะเป็นโหปันปันทาเงินได้อย่างมากมายแหละบอกตัวเองไงครับว่าเนะี่ยฉันต้องก้าวข้ามไม่ได้นะแล้ว ทักค้ามได้นะชีวิตฉันดีขึ้นแน่นอนครับมองโลกในแง่จริงครับเนี่ยพยายามศึกษาจากคนแวดวงอื่นนะที่เขาที่มันมี Learning curve เหมือนกันเนี่ยว่าเขาทํำยังไงนะครับมองเกมยาวครับอย่าหย,ยุดเดินนะฮะถ้าคุณไม่หยุดเดินคุณไม่หยุดฝึกนะครับผมว่าคุณสามารถก้าวข้ามได้แน่นอนครับพยายามนะครับพยายามนี่เป็นช่วงเวลาเป็นด่านสุดท้ายแล้วละ่ะที่คุณจะทะลุที่คุณจะผ่านไปเลยคุณจะกลายเป็นนักเทรนดฮีโร่เลยนะครับ เท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าให้มั่ใจทุกคนนะครับสวัสดีครับ